สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในการ Summoner War Addict นะครับวันนี้จะมาตีคิววอร์ครับก็เปิดเจอคิวเก่านะครับกายมอนสเตอร์2แล้วก็ยังเจอหลายๆคนที่คุ้นเคยนะครับเป็นลงคิวทั้งเนทั้งไอ้ต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตีวอร์แล้วกันอันนี้เปิดไปได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็คนเริ่มทยอยตีกันไปแล้วอันนี้ก็มีคนใหม่ๆพอสมควรเลยครับอันนี้เฮดดี้เราก่อนออกมาเรายังเจอกันอยู่ยุ่นนะครับเดี๋ยวหาบ้านตีก่อนบ้านเนเดี๋ยวจะพยายามเข้าไม่ชอบบ้านแรกเลยอาจจะแพ้ได้นะครับเนก็แข็งตีต้นไม้ก่อนดีกว่าครับต้นไม้ค้อนไปทุกแม่งเลยครับน่าจะไม่มีปัญหานะส่วนทีม2นี่ครับลองดูอิมมูนไว้ก่อนครับโอ้แรงใช้ได้ครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนครับอันนี้คือวาน้ำเขาจะไม่ทุบพวกค้อนลมอะไรพวกของเรานะครับเขาจะไปเล่นช้างน้ำเพราะว่ามันแพ้ธาตุลมนั่นเองผมก็เก็บวูฟไปก่อนนี่วาน้ำมันเหมือนจะไม่แรงมากด้วยก็สบายครับถ้าเจอวาน้ำแรงๆนี่ช้างต้านไม่อยู่นะครับก็จะรีสกิลไปเรื่อยๆโอ้ไม่ทันเนี่ยครับถ้า2ยังไม่เข้าเลยแสดงว่าเน้นถึกมาไล่ค่อยๆเก็บไปครับทีมคว้านล่มคุ้นเคยกันดีครับแต่อย่าลืมบอกไปว่าอัปเกรดมาใหม่คือใส่วิวทุกตัวเลยเปิดเข้ามานี่ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะกลัวแค่ตัวลบบัฟพอสบายแล้วครับอย่าว่าตัวเดียวขอทุบอีกรอบนึงก็น่าจะจบครับทีม2โชคดีเลยครับจะได้ควรเกาะแตกง่ายๆผมจะฆ่าอีฟิตมืดก่อนครับแล้วให้พีทมันชุบขึ้นมาโอ้ดวงดีด้วยครับนี่เดี๋ยวมันจะมาพร้อมเกาะโอ้อีฟิตเราโอ้โหอีฟิตเราดวงดีครับต้นไม้มึงซวยไปก็มันชุบไปแล้วไม่อะไรครับก็ฆ่าไปเลยต้นไม้ยังรูนไม่แน่นเท่าไหร่นะดูทรงแล้วนี่ครับโอ้
ขียนเป้าเลยครับโอ้ผิดตัวเรียบร้อยครับโอ้โหชุบขึ้นมาทันอีกทำได้ดีเนี่ยเสียเวลาเลยฮะทีมันติด EXD เว้ยกันไว้ก่อนเขาเผื่อโดนสตันเป็นไปตามคาดโอเคออโต้ได้แล้วครับตัวสุดท้ายไม่มีฮิลโอ้เสียเวลาใช้ได้เลยครับต้นไม้เสร็จแล้วใครต่อดีโน่มีคนเข้าวาไรตี้ครับวาไรตี้คือใครก็ต่อมาเนครับเอาใครไปตีบ้านเนดีถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเสี่ยงจริงๆทีมเดิมเลยครับขี้เกียจคิดมากจะให้ดูว่าทีมคอนลมมันค่อนข้างใช้ดีครับเนี่ยเราก็โอ้ยลืมครับพลาดทีผมน่าจะรีสกิลก่อนแล้วค่อยทุบนี่ผมต้องเปลี่ยนมาลองทุบบอลน้ำตัวป่วนก่อนนะครับไม่เป็นไรอีฟิตน่าจะบางครับนี่อินเสิร์ตคูลทามแล้วก็ให้ช้างโปรโวกแล้วก็ไล่ทุบไปเนี่ยโอ้สกิล2ทีเลือดหายวูบเลยครับไม่เจอเซอร์ไพรส์อะไรแปลกๆก็น่าจะชนะครับนี่ตุ่มปลายครับพีชตัวเดียวก็รีสกิลเดี๋ยวรอเทิร์นหน้ากลางโลแล้วก็ทุบเลยรูนให้คลิครับรูนให้คลิจะได้จบแน่สวยงามครับนี่ครับทีม2โอ้ยกลัวครับจริงๆกลัวมากโหดีนะอินุเขาออกก่อนต้องฆ่าอินุก่อนครับชิโต้ไม่ดีแล้วฮะนี่ทำไมดีต้องเร่งสปีดครับแซงมาให้อีฟิตยิงอินุตายไปก่อนจะตายนะโอ้โหตายอย่านะโอเคครับมันเปลี่ยนเป้าแล้วเพราะว่ามันไม่มีกอดแตกเกือบซวยครับ วามันก็จะมาซ่ำพีทไฟเราตามท่าที่มันชนะเหมือนเดิมครับผมก็รอดแล้วค
ือไปเหมือนกันครับโดนเกาะแตกทีชีวิตเปลี่ยนเกือบบินแล้วครับอีฟิตน้ำผมนี่ไปแล้วก็เหลือ1 2เหลือ3ครับบวก3เอาใครดีคนนี้ไม่รู้จักครับน่าจะเป็นเด็กใหม่ยุ่นก็โหดเหลือเกินยุ่นนี่อาร์คแน่นมากครับถ้าเข้าไปต้องสู้ยังไงดีหาบ้านที่ชัวร์ก่อนนะครับโอ้วันนี้หลังแรกได้อยู่หลังสองลุ้นไปหน่อยนี่ใครวะเซนก็ใช้ได้ครับแต่ละคนน่าจะสู้ยากพอสมควรอันนี้จะตายไหมเนี่ยอันนี้ทีมแรกผมจะใช้ค้อนเหมือนเดิมไม่น่าตายนะครับไม่มีลบบัฟส่วนทีม2เนี่ยแหละทีม2เอาอะไรไปเล่นดีทีม2มีบอลน้ำเอาจินตลาไปนี่ตายแน่ๆครับจินตลาเราทีม2ก็เสี่ยงๆไปครับเปลี่ยนแนวบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาลิงลงไปเล่นบ้างลิงล้มอยู่ไหนแล้วก็รูปแสงลูกรักนี่ขาดไม่ได้ครับวันนี้อะไรวะเนี่ยหามอนไม่เจอเอาอย่างนี้ดูแล้วกันครับลองดูเดี๋ยวให้ดูว่าทีมคอนถ้าใส่วิวมันจะพอสู้ทีมสปีดแบบนี้ได้นะครับพังเบ็กใช่ไหมฮะนี่เชตโตแรงมากแรงมากครับแรงจนต้องฆ่ามันก่อนครับสตันก็น่าจะระบายแล้วเพราะสลัดน้ำกับกิฟมันก็จะมาตีช้างนะครับตามหลักการแพ้ท่านั่นเองเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีม2เนี่ยแหละอย่าสตันโหลิงกูสตันอีกแล้วเต็งครับตายครับตายครับแพ้ EX ดิไม่ EX ด้วยตายครับวูบตายวูบตายทำไงดีผมต้องลุ้นครับลุ้นให้ติดสตันไม่ติดวูบตายครับ
อีเอ็กเยอะๆสิลิงโอ้น่าจะยังได้อยู่ครับโอเคตกใจครับเสียบู๊ไปแต่ก็เดี๋ยวลิงอยู่ลิงเรามีดาเมจพอสมควรครับสู้ได้ก็กระทุ้งไปเรียบร้อยครับไม่ได้เอาจินตลานะไอ้จินตลาไปมาใช้เลยเพื่อหลายคนแนะนำบอกว่าวอดีแต่ว่ามันไม่มั่นใจครับไว้ต้องหาทีมที่แบบว่าไว้เวลารีกิววอร์ใหม่ๆครับไว้ลองใช้ดูก่อนอันนี้เจอแต่ทีมที่แบบจัดตัวลงลำบากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพลาดง่ายๆโอเคฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการตีกิววอลวันนี้ครับเจอไกด์มอนสเตอร์2ก็รีวิวคนที่คุ้นเคยครับผมต้นไม้แต่ว่าคนนี้ใครไม่รู้ฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวใหม่ๆจากผมได้ครับตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โดนที่มืดไอ้สัส